สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีกับเช้าวันจันทร์นะคะรายการเราก็พร้อมที่จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันนะคะแล้ววันนี้อยู่กับแพรละอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐค่ะครับเราก็พบกันสดๆนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 10:00 น.นะคะวันนี้เดี๋ยวแจ้งช่องทางก่อนเลยดีไหมคะอาจารย์ดีครับบางคนบอกว่าโทรเข้ามาก็ไม่ทันนะคะส่ง SMS มาเยอะเหลือเกินนะคะก็ลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะพูดคุยสายสดกันนะคะที่024960493และ024960494นะคะส่วน SMS ค่ะคุณผู้ชมส่งเข้ามาได้เลยนะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะหากท่านใดต้องการทราบลัคนาราศีก็ระบุจังหวัดมาด้วยแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะครับวันนี้พอดีแพรมาแล้วก็มีหลายท่านที่สอบถามผมเข้ามาเมื่อช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ที่แล้วก็ได้กล่าวเตือนในเรื่องของเทศกาลช่วงปลายปีเนี้ยก็จะมีการเดินทางนะไม่ว่าจะเป็นการกลับไปเยี่ยมเยือนบ้านเกิดนะครับหรือว่าใครก็อาจจะหาเวลาชาร์จแบตพักผ่อนให้รางวัลกับตัวเองก็จะเตือนในเรื่องของราศีที่ต้องระวังพอดีแพรเนี่ยเป็นนักเดินทางอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเตือนแต่รู้สึกว่าจะไม่โดนจะไม่โดนนะโอ้โชคดีจังเลยงั้นปีนี้ต้องรีบวางแผนแล้วค่ะครับจากนี้ไปจนถึงช่วงประมาณปลายปีนะครับนะก็ให้ระมัดระวังความจริงเนี่ยทุกราศีแหละตรวจสภาพคนตรวจสภาพรถก่อนเดินทางอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วแต่เน้นย้ำนะฮะ4ราศี2ราศีแรกอันนี้จะมีผลกระทบต้องระมัดระวังมากหน่อยก็คือชาวราศีกันนะครับกับชาวราศีมีนนะอิทธิพลของพระอังคารกับมฤตยูเนี่ยทับดวงชะตาเล็งดวงชะตาอยู่อันนี้ให้ผลให้น้ำหนักที่ใกล้เคียงกันนะครับกลุ่มที่2อีก2ราศีครับอันนี้คือรองลงมาใช่ไหมคะจ้ะก็คือราศีพิจิกกับชาวราศีพฤษภอุ้ยหิวเฉียดนะครับก็คืออย่างพิจิกเนี่ยก็มฤตยูตรีโกณนะครับอังคารโยกหลังนะเสาก็ทับดวงชะตาด้วยก็คือมฤตยูอังคารเสาอาทิตย์พวกนี้จะเป็นกลุ่มดาวที่ให้ผลในเรื่องของอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุการผ่าตัดอะไรพวกนี้ฉะนั้นก็ฝากเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้แน่นอนฮะหลายคนชีพจรลงเท้าหลายคนมีการเดินทางใช่ค่ะอาจารย์คะอย่างนี้มีวิธีการแก้เคล็ดไหมคะก็ส่วนหนึ่งจริงๆอย่างที่เคยบอกกล่าวอยู่เสมอแหละการบริจาคโลหิตอย่างที่พวกเราจะไปทำกันในวันที่29เนี้ยใช่ค่ะบางคนก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดแก้ดวงนะก็คือหมายถึงว่าทำให้มันเลือดออกอย่างสมเหตุและผลหรือถ้าใครร่างกายไม่พร้อมเนี่ยก็ไปทำฟันขูดหินปูนก็ได้นะรวมไปถึงซื้อพวกข้าวของมีคมถวายพระสงฆ์ก็จะแนะนำสิ่งที่แบบได้ใช้ประโยชน์จริงๆอย่างใบมีดโกนนะครับถ้าเป็นมีดโกนขนนกเนี่ยจะเคยเห็นไหมที่เป็นสมัยก่อนเนี่ยมี2คมค่ะนะครับจะคมอาจจะคมกว่ามีดโกนปกตินะพระสงฆ์สามเณรเนี่ยจะใช้ในการปลงผมนะในช่วงวันโกนพวกเนี้ยอันนี้ก็ซื้อถวายแต่เหนือสิ่งอื่นใดอย่างที่บอกตรวจสภาพคนตรวจสภาพรถสำคัญมากอันนี้สำคัญที่สุดครับค่ะก็ยังไงก็เชิญชวนเลยละกันนะคะสำหรับการบริจาคโลหิตนะคะเราก็จะจัดกิจกรรมกันในวันที่อาทิตย์ที่29พฤศจิกายนที่จะถึงนี้แล้วนะคะสิ้นเดือนนี้เราจะไปร่วมการบริจาคโลหิตนะคะที่สภากาชาดไทยจ้ะก็เหนือสิ่งอื่นใดครับเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อของแผ่นดินของพวกเราทุกคนเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษาครับกิจกรรมในครั้งนี้เราเองไม่ได้จำกัดจำนวนนะครับใครมีความประสงค์อยากจะร่วมการบริจาคโลหิตก็ยินดีครับเพราะอย่างที่เราทราบกันโลหิตนั้นมีความสำคัญมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตมีเหตุปัจจุบันทันด่วนเกิดขึ้นนะก็เชิญชวนครับเพราะในแง่ของอานิสงส์การให้เลือดเนื้อของตัวเองถือว่าเป็นการให้ทานขั้นอุปบารมีเป็นการให้ทานขั้นสูงอานิสงส์ก็จะส่งผลให้เราหนึ่งเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับช่วยให้เราแคล้วคลาดปราศจากภัยอันตรายไปที่ไหนก็มีคนรักคนเมตตาะนะครับก็เชิญชวนนะครับสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ครับค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0851293697และ0831997
1972นะคะครับหรือว่าสำหรับคุณผู้ชมที่ลงทะเบียนแล้วนะคะและยังไม่เคยเดินทางไปที่สภากาชาดไทยก็โทรมาสอบถามเส้นทางก็ได้หลักๆง่ายๆเลยนะครับการเดินทางก็แนะนำให้ใช้บริการขนส่งมวลชนนะครับถ้ารถใต้ดินขึ้นสถานีจตุรัสจามจุรีค่ะถ้าเป็นรถใต้ดินนะครับค่ะแต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าก็ให้ลงสถานีศาลาแดงสามารถที่จะเดินเท้าไปได้เลยจ้ะและไม่ไกลเนาะจ้ะ40ท่านแรกนะครับที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้ก็ทางรายการนะครับก็จะมอบวัตถุมงคลนะครับเป็นพระเกจิคู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีครับค่ะ40ท่านแรกเป็นการตอบแทนน้ำจิตน้ำใจอันเป็นกุศลครับค่ะก็ย้ำเบอร์โทรศัพท์กันอีกครั้งนึงนะคะ0851293697และ0831997972ค่ะเชิญชวนทุกท่านนะคะคแฟนรายการที่ยังไม่เคยมาพบปะ กันอยากจะให้มาได้เจอกันเนาะจะสิ้นปีแล้วนะคะจะปีใหม่แล้วนะคะอ่ะเอาละค่ะเข้าเรื่องของเรานะคะวันนี้เราจะก่อนที่จะเข้าภาคของคำพยากรณ์นะคะเดี๋ยวแจ้งช่องทางอีกครั้งนึงสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการพูดคุยสายสดกันนะคะ024960493และ024960494 SMS คุณผู้ชมก็พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606ครับอาจารย์พรพจน์พร้อมแล้วนะคะไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะวันนี้ก่อนจะพยากรณ์ดวงรายวันผมทายเลยวันนี้คำถาม SMS จะมีถามเข้ามาเยอะมากเรื่องของโชคลาภเพราะวันนี้เลยค่ะวันที่16พฤศจิกายนนะครับ2558จันทรคติการขึ้น6ค่ำเดือน12ปีมะแมครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ไม่เหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับส่วนหนึ่งถึงจะวิ่งเต้นจังหวะและโอกาสก็ยังไม่เอื้ออำนวยนะครับเงินทองและการลงทุนก็เช่นเดียวกันพอใจในสิ่งที่พึงมีพึงได้แต่ครับหลายอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่ใจคิดและที่สำคัญเราควบคุมปัจจัยเหล่านั้นไม่ได้ความรักหัวใจวันนี้ขอให้มองเป็นธรรมดาของโลกลิ้นกับฟันกระทบกันบ้างแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่สีที่ถูกชะโลกค่ะเพื่อเหลือเพื่อขาดดีกว่านะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีชมพูส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มแล้วมาต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับแม้จะได้รับมอบหมายให้ทำในสิ่งที่ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมาอันนี้หมายถึงกลุ่มที่แบบคนเพิ่งเริ่มต้นทำงานนะครับส่วนเงินทองคิดเยอะๆอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะความเห็นแก่ได้สุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้เหมาะกับการเจรจาต่อรองครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะต่อรองเรื่องรักทำได้แต่วันนี้หลักทรัพย์เงินทองน่าคิดสีครีมส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้งานทายดีนะครับคนทำงานก็มีโอกาสจะได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นคนทำธุรกิจการค้าวันนี้เน้นขยายนะสอดคล้องกันฮะวันนี้ในแง่ของสภาพคล่องก็จะมีจังหวะให้เพิ่มทุนสุดท้ายความรักหัวใจวันนี้ถ้ามีความพยายามมากพอก็พอจะมีโอกาสได้เริ่มต้นครับสีที่ถูกชะโลกค่ะกระตือรือร้นหน่อยนะครับวันนี้ทั้งงานและเงินมีโอกาสได้ขยับขยายสีชมพูส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีส้มและต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้เหมาะสำหรับการตัดสินใจเรื่องที่มีความสำคัญนะหรือแม้กระทั่งการแสดงสภาวะความเป็นผู้นำนะวันนี้เขาบอกให้โชว์ออฟแต่เงินทองการลงทุนทำใจครับวันนี้จะมีแต่เหตุหรือเรื่องที่ทำให้เสียตังค์ความรักหัวใจวันนี้อย่าไปแย่งรักใครนะไม่ว่าคุณโสดหรือมีคู่อยู่แล้วก็ตามและสีที่ถูกชะโลกค่ะคิดดีทำดีของใครใครก็รักนะครับเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีม่วงต่อไปเป็นชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง ขออภัยครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ในส่วนของชาวราศีวัวหรือว่าราศีพฤษภเนี่ย
ช้คำว่าเก็บเล็กผสมน้อยดีที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานให้มีความเสมอต้นเสมอปลายนะครับถึงจะไม่หวือหวาแต่ก็จะเห็นผลในอนาคตส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนไม่เด่นวันนี้ใช้คำว่าหาเงินยากครับจะมีเรื่องที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจและที่สำคัญวันนี้คนที่ทำธุรกรรมทางการเงินและต้องมีเอกสารเนี่ยตรวจสอบให้ดีความรักหัวใจเน้นการเป็นผู้ให้นะครับแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้เสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะให้ระวังปัญหาจากเอกสารสัญญาเอกสารทางการเงินสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เหงื่อไม่ออกไม่สำเร็จนะต้องสู้ต้องแข่งขันทุกอย่างไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้หมุนเงินได้สายป่านใช้ได้ครับแต่หัวใจกลับด้านอย่าหวังพึ่งคนรักให้เหนื่อยใจคนโสดก็อย่าได้คาดหวังความสัมพันธ์จากใครและสีที่ถูกโฉลกค่ะผมเน้นเรื่องงานนะครับถ้าคุณสู้ไม่ถอยวันนี้คุณชนะสีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีดำต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ต้องมีความระมัดระวังให้มากเพราะมีเกณฑ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่ก้ำกึ่งนะปิดบังซ่อนเร้นเงินทองทายดีครับขอเพียงแค่ขอคำปรึกษาจากผู้รู้ก่อนตัดสินใจความรักหัวใจวันนี้เน้นคนที่มีครอบครัวจับอารมณ์คนรักให้ดีนะครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะผิดเรารู้เลี่ยงได้นะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีขาวต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนคนสำคัญไม่น้อยไปกว่างานฉะนั้นวันนี้การสร้างความสัมพันธ์อันดีไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยรู้จักมักคุ้นหรือแม้กระทั่งคนที่เพิ่งติดต่องานกันเป็นการเสริมในเรื่องของคอนเนคชั่นสำหรับอนาคตเงินทองวันนี้เน้นควบคุมขาออกครับคุมค่าใช้จ่ายรัดเข็มขัดอะไรที่ไม่จำเป็นให้หลีกเลี่ยงความรักหัวใจวันนี้ต้องบอกว่าไม่เด่นไม่มีโชคลาภในเรื่องของความรักและสีที่ถูกโฉลกค่ะก็เน้นคนช่วยเหลือพึ่งพาอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันสีเทาส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีน้ำเงินครับต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมอย่ามัวแต่ประดิษฐ์ประดอยนะอะไรที่ไม่ใช่แก่นอะไรที่ไม่ใช่สาระสำคัญข้ามได้ข้ามวันนี้ระวังจะทำงานไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดเงินทองไม่ใช่ปัญหาของชีวิตนะวันนี้สภาพคล่องพอไหวเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจที่มีโอกาสได้รับข่าวดีโดยเฉพาะคนโสดครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องงานนะเนียบในบางเรื่องก็พอนะครับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับสำคัญในเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับองความรู้ก็ใช่หรือแม้กระทั่งวิธีการในการเดินไปสู่เป้าหมายวันนี้การลงมือปฏิบัติมีความสำคัญกว่าทฤษฎีนะครับส่วนเงินทองการลงทุนวันนี้อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองพูดง่ายอย่าให้ใครดูแลสิทธิประโยชน์แทนสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้คนโสดอย่าออกตัวแรงอย่าออกตัวเองให้หาคนกลางครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะเหรียญมี2ด้านเสมอนะครับบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับทำอะไรให้พอดีแล้วจะดีอย่ากลัวจนไม่กล้าลงมือปฏิบัติอะไรในทางกลับกันก็อย่ากล้าจนลืมในเรื่องของความเสี่ยงผมหมายถึงงานนะครับแต่เงินทองและการลงทุนก็อันนี้คือชัดๆเลยอย่าทำอะไรที่มีความไม่แน่นอนไม่ชัดเจนวันนี้ถ้าไม่มั่นใจจริงๆอย่าควักเงินออกจากกระเป๋าหัวใจก็อย่ามั่นใจจนเกินไปครับเพราะคนเราไม่เหมือนกันและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นหน่อยพูดง่ายวันนี้คิดเยอะๆในทุกเรื่องสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีบอนทองและสุดท้ายชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้เงินทองไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นจะทะเลาะไม่เหมาะกับการให้ใครขอยืมจ
ะไม่ได้คืนส่วนงานก็ต้องรู้จักเก็บรักษาความลับให้เป็นทำอะไรไม่จำเป็นต้องแพร่พลายให้คนอื่นได้ร่วงรู้แต่สิ่งสำคัญวันนี้เรื่องของหัวใจระวังพลิกผันมีสะดุดครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องของชีวิตให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวค่ะนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะครับคุณผู้ชมเข้าไปอ่านการเพิ่มเติมนะคะที่ Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV ค่ะสำหรับช่วงหน้านะคะเราจะพูดคุยสายสดกันแล้วนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS นะคะก็พิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606ช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ